กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดประกวดคลิปสั้นนำเสนอวัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ในหัวข้อเยาวชนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย3ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาทส่งเสริมการผลิตและการเผยแพร่สื่อปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมทางความคิดที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนผ่านการนำเสนอพลังของซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่18กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2567ครับสร้างสรรค์ไทยปีที่3นะครับภายใต้สโลแกนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมนะครับก็เป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการเปิดพื้นที่นะครับให้น้องๆเยาวชนนะครับอายุไม่เกิน25ปีได้เรียกว่าปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์นำเรื่องราวในชีวิตประจำวันในชุมชนเรื่องใกล้ตัวนะครับที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับมาถ่ายทอดผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆนะครับเดิมปีแรกเนี่ยเราใช้บังคับว่าต้องเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับพอปีที่2นะครับเราก็ไม่จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นโทรศัพท์มือถือเท่านั้นส่วนปีนี้เข้าใจว่าจะใช้กลับไปใช้แนวตั้งแนวตั้งนะครับภาพแนวตั้งเป็นหลักนะครับซึ่งก็เดี๋ยวนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับกล้องรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหความคมชัดสูงมากเพราะฉะนั้นในแง่ของอุปกรณ์ก็คิดว่าหลักก็เป็นโทรศัพท์มือถือนั่นแหละนะครับโครงการนี้ก็ต้องการให้สะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมคุณค่าความเป็นไทยนะครับผ่านสายตาที่น้องๆเยาวชนนิสิตนักศึกษามองเห็นนะครับทำออกมาเป็นคลิปสั้นนะครับความยาวไม่เกิน5นาทีแล้วเราก็จะเปิดให้มีการสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะครับเราจะมีการฝึกอบรมให้ก่อนนะครับเป็นการฝึกอบรมแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับเมื่อสมัครเข้ามาแล้วก็จะดูตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องวางแผนแต่เนิ่นๆว่าถ้าจะเตรียมชิ้นงานผลิตชิ้นงานนะครับก็ต้องวางแผนการผลิตให้ดีนะครับจะทำเดี่ยวก็ได้ทำเป็นทีมก็ได้นะครับส่งเข้ามานะครับให้กรรมการที่เราตั้งขึ้นเนี่ยได้พิจารณาคัดเลือกนะครับซึ่งวงเงินรางวัลรวมทั้งหมดนะครับปีนี้ก็ 200,000 บาทนะครับตั้งแต่รางวัลชนะเลิศนะครับ 50,000 บาทนะครับรองชนะเลิศ40,000 บาทแล้วก็ลดหลั่นลงมานะครับรางวัลอันดับ3ก็ 30,000 บาทนะครับแล้วก็มีรางวัลชมเชยแล้วก็มีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะครับ 30,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าดูจากจำนวนเงินวางรางวัลจริงๆก็ไม่น้อยนะครับแต่เหนือกว่าเงินรางวัลก็คือชิ้นงานและความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเรียนพี่ๆเพื่อนๆ น้องๆสื่อมวลชนนะครับว่าช่วยกันเผยแพร่นะครับเราก็อยากให้น้องๆเข้าร่วมโครงการกันเยอะๆครับเราก็มีคลิปวิดีโอที่บอกไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยถูกตีกรอบด้วย1เนี่ยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่ความจริงกว้างมากเลยทำให้คนรักกันทำให้คนยิ้มสร้างแรงบันดาลใจสร้างต้นแบบในการดำเนินชีวิตนะครับทำให้คนมีความกตัญญูนะครับเคารพในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่กว้างมากเลยนะครับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยแต่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ก็รู้อยู่แล้วนะครับพวกเฟกเนลเฮดสปีดเรื่องเพศภาษาความรุนแรงนะครับเรื่องการบูลลี่นะครับเรื่องฉากมุมอะไรต่างๆที่มันหมิ่นเมนะครับต่อ เรื่องของความรู้สึกที่มันกระทบในเชิงจิตวิทยานะครับผิดกฎหมายนี่ก็ไม่ได้นะครับก็เป็นนิยามที่กองทุนมีให้อยู่แล้วจริงๆก็ไม่ได้ตีกรอบอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าก็มันไม่ถึงว่ามันไม่มีกรอบเลยนะครับปลอดภัยและสร้างสรรค์และสนุกด้วยเนี่ยจริงๆทำได้ดีด้วยนะครับสนุกด้วยนะครับก็มีแค่นี้เองครับเดียวกันเลยเพราะการที่น้องถ่ายทอดเรื่องราวในเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมบางทีอาจจะสร้างสตอรี่ของผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืออาหารสักชิ้นหนึ่งเนี่ยโอ้ยดูแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้กินอาหารอ่ะเรากินเรื่องราวอ่ะนะยังไม่ทันได้รับประทานมันอิ่มแล้วอ่ะ
ไปดูสตอรี่เนี่ยดูสื่อเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ทันได้เข้าปากมันอิ่มไปแล้วอ่ะอันนี้คือพลังของของการสื่อสารนะครับเป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะใช้ประเด็นหรือมุมของซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่จะสามารถสร้างความชื่นชมนิยมยินดีนะครับสร้างพลังในการที่จะดึงดูดให้คนเข้าไปหาสิ่งที่มันเป็นคุณค่าหรือต้นทุนทางวัฒนธรรมของสังคมไทยแล้วเผยแพร่ออกไปสู่คนทั่วโลกได้อันนี้จะยอดเยี่ยมมากครับ เรามีเพจตั้งแต่เพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพจของCreative Thai Creative นะครับหรือเพจสร้างสรรค์ไทยนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับทางช่องทางอื่นๆของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทุกช่องทางด้วยครับ